สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Immediate Channel Asia 168วันนี้อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับพบกันมาหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของลาภผลต่างๆนะครับว่าราศีใดจะดีราศีใดจะเด่นนะครับทั้งคลิปรายเดือนด้วยแล้วก็รายปีด้วยนะครับวันนี้เราจะมองกันยาวๆไปเลยนะดูกันยาวๆไปเลยว่าหลายๆท่านก็บอกว่าราศีนี้จะดีแล้วจะดีช่วงไหนในปีนี้2560เนี้ยบอกว่าจะดีมันจะดีช่วงไหนมันมีกำหนดระยะเวลาไหมในช่วงที่สามารถที่จะลุ้นได้สามารถที่จะตั้งตารอได้นะครับว่าจะดีนั้นจะดีแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้บอแมนมี3ราศี3ราศีที่ต้องบอกว่าในเมื่อพิเคราะห์พิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสนะที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันโอ้โหหลายๆท่านบอกว่าได้ทรัพย์ก้อนโตก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่คราวนี้ได้แบบฉับพลันนะแบบบางทีเราไม่ทันได้ตั้งตัวเราไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่ามันจะได้นะครับหรือหลายๆท่านอาจจะคาดหวังไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือไม่ได้คือ50 50นะครับวันนี้หมอแมนจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จัดอันดับให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่า3ราศีที่มีโอกาสได้ทรัพย์ก้อนโตนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันนะครับจะเป็นราศีใดบ้างนะเอาล่ะคราวนี้น่าสนใจนะครับเราไม่เสียเวลาเรามาที่อันดับที่3ก่อนนะอันดับที่3ถามว่าทำไมน้อยจังนะเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้ที่มันจะแบบชัดเจนจริงๆแบบหมอแมนคัดมาเอาราศีที่มันชัวร์ที่สุดนะครับชัวร์แบบชัดเจนเลยนะอันดับที่3ครับสำหรับราศีที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันในช่วงครึ่งปีหลัง2560นี้อันดับที่3ได้แก่ราศีธนูครับนี่หลายๆท่านบอกว่าเอ้ยราศีธนูเองเนี่ยจากการดูดวงที่ผ่านมาบางทีก็ไม่ได้รับการจัดอันดับนะหรือว่าไม่ได้มีการพูดถึงเท่าที่ควรในเรื่องว่าดวงจะดีหรือไม่อย่างไรนะครับเอ๊ะทำไมติดอันดับขึ้นมาในอันดับที่3ได้ราศีธนูหมอแมนให้โฟกัสไปช่วงปลายปีหน่อยครับในช่วงวันที่1ธันวาคมนะค่อยๆดูนะวันที่1ธันวาคมอิทธิพลของดาวที่ยกย้ายคือดาวเสาแล้วดาวเสามีผลยังไงดาวเสาย้ายปุ๊บนะครับ1ธันวาคมจะเริ่มดีมองเห็นวี่แววเริ่มมีความโดดเด่นจะเริ่มค่อยๆโดดเด่นขึ้นมานะครับและจะโดดเด่นสุดๆในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงวันที่25ธันวาคมนะครับช่วงวันที่25ธันวาคมเหตุผลข้อแรกดาวเสานะครับจรมาทับลัคนาทับเรือนชะตาราศีธนูครับราศีธนูเป็นราศีเขาเรียกว่าคันธนูและอย่างในตำราที่หมอแม่ศึกษามาเป็นคนถือคันธนูเราให้จินตนาการว่าเป็นมนุษย์เพราะนั้นดาวเสาเข้ากลุ่มลัคนาได้ตำแหน่งนรเกณฑ์ครับนรเกณฑ์คือเกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ชาวราศีนั้นๆน่ะมีความเขาเรียกว่ามีงานหนักเข้ามาแต่ว่าได้ลาภผลทำงานหนักแล้วเห็นผลสิ่งที่เราเพียรพยายามเราสร้างเรายิ่งขยันเราจะยิ่งได้ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความวิตกกังวลนะความคิดมากความเครียดแต่ดาวเสาร์เป็นอะไรที่แบบว่าความอดทนสูงนะครับโดยที่ว่าพอมาทับลัคนาในราศีธนูแล้วเนี่ยเหมือนเคมีมันตรงกันส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีความเติบใหญ่มีความก้าวหน้ามีความพัฒนาโดดเด่นขึ้นมาได้ลาภผลนะครับ
คราวนี้เรามาดูข้อ2เนี่ยดาวพฤหัสสถิตณตำแหน่งลาภะคือลาภผลคือโชคลาภดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์อยู่แล้วซึ่งให้ผลทางเรื่องของการเจริญรุ่งเรืองนะครับการเขาเรียกว่าชีวิตมันก้าวไปข้างหน้ามีความยิ่งใหญ่คนที่ทำงานมีตำแหน่งมีอะไรมีการขยับเลื่อนขั้นนะครับเวลาจะได้เงินก็จะได้เงินแบบเห็นชัดผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับอิทธิพลดาวเสาร์บวกกับอิทธิพลดาวพฤหัสนะครับยังไม่พอข้อ3อิทธิพลดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวภพตนุคือดาวประจำตัวเนี่ยจรเข้าไปในตำแหน่งภพลาภคือลาภผลเอาล่ะตัวเองไปยืนอยู่บนโชคลาภแล้วนะยืนอยู่บนโชคลาภแล้วรอโชคลาภแล้วตอนนี้ดาวศุกร์เองดาวตำแหน่งลาภเนี่ยเจ้าเรือนลาภเนี่ยจรมาทับลัคนาคือดาวตัวเราเองไปยืนอยู่บนโชคลาภแล้วไอ้ตัวโชคลาภก็มาอยู่ในบ้านเราเหมือนกันเป็นไงอ่ะดีไหมสุดยอดเลยนะครับคราวนี้พอมันสลับแต่มันสัมพันธ์กันไงสัมพันธ์กันมันย่อมเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับดาวตำแหน่งสุภะเจ้าเรือนสุภะเนี่ยจรมาทับลักและสุภะเกี่ยวอะไรสุภะมันคือความดีงามมันคือความสวยความงามความมีหน้ามีตาทางสังคมความโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะดาวอาทิตย์เองเนี่ยจรมาทับลักเจอกับดาวอะไรครับเจอกับดาวเสาที่ทับลักได้นารักเกณฑ์อยู่ดาวอาทิตย์ดาวเสาผนวกกันเป็นคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟทางโหราศาสตร์ส่งผลเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความสมบูรณ์นะไฟคือความร้อนความแรงความสว่างเพราะนั้นพอได้คู่ธาตุไฟปุ๊บส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีความเจริญโดดเด่นนะครับพุ่งขึ้นมาแบบโดดเด่นแบบรวดเร็วร้อนแรงนะครับมีเกณฑ์สัมพันธ์กันทั้งเรื่องของการเงินทั้งโชคลาภราศีธนูจึงเป็นราศีอันดับ3ที่มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันเป็นไงคือมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมันผนวกเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆพร้อมๆกันนะครับแค่นี้ก็ใจชื้นแล้วนะสำหรับชาวราศีธนูนะครับเนาะตอนนี้ทั้งนั้น1ธันวาคมจะเริ่มมีวิแววที่ดีขึ้นหลังจากนั้น25ธันวาคมชัดเจนชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าได้ทรัพย์ได้ลาภฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่กันเลยนะครับฝากไว้ด้วยกับราศีธนูนะครับเอาล่ะต่อไปราศีที่รั้งอันดับที่2ที่มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันในครึ่งปีหลังปี2560ได้แก่ราศีกันครับนี่นะครับราศีกันเองติดโผในทุกแทบจะทุกการจัดอันดับเลยนะของหมอแมนในเรื่องของความดีเด่นความมีโชคลาภนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าดวงดีในปีนี้คราวนี้เรามาจำแนกกันนะครับราศีกันเองโอเคดีกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่เรารู้กันนะครับแต่คราวนี้ในเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งทรัพย์เนี่ยมันไปโดดเด่นในช่วงไหนหมอแม่บอกว่าเป็นช่วงสั้นๆนะครับชาวราศีกันต้องจำให้ดีนะครับฟังให้ดีเลย23สิงหาคมไปจนถึง1กันยายนในช่วงระยะเวลานี้ไม่กี่วัน 7-8 วันชาวราศีกันอ่ะหมอแม่ตกหล่นไปอีกแล้วชาวราศีกันเนี่ยเกิดผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับนะลืมบอกไปส่วนราศีธนูเมื่อสักครู่นี้ก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับ นะครับเอาล่ะเรากลับมาช่วงที่โดดเด่นของราศีกันนะครับในช่วง23สิงหาคมไปจนถึง1กันยายนเป็นจังหวะที่โดดเด่นเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีกันเนี่ยโอเคดวงดีทั้งปีแต่ว่าช่วงไหนล่ะที่จะดีแบบโดดเด่นช่วงนี้เลยนะครับ 7-8 วันโดดเด่นมากปัจจัยข้อแรกดาวพฤหัสที่ทับลัคนาอยู่แล้วได้นารักเกณฑ์อยู่แล้วได้นารักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับข้อ2ดาวศุกร์เจ้าเรือนกรุณพักคือเจ้าเรือนการเงินจรไปอยู่ในตำแหน่งโชคลาภข้อโชคลาภมาแล้วนะข้อ3
ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันเนี่ยในภพตนุภพตัวตนเนี่ยจรเข้าตำแหน่งโชคลาภอีกในภพลาภะลาภผลโชคลาภโชคลาภมา2แล้วนะครับยังไม่พอครับผมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเหมือนกันความดีงามความเด่นดังความประสบความสำเร็จการได้รับการยอมรับเชิดหน้าชูตาจรมาเข้าสู่ลาภะเพราะว่าดาวศุกร์เนาะเป็นเรื่องของเงินสดด้วยเป็นเรื่องของเงินด้วยดาวศุกร์นะความสุขความสุนทรีในชีวิตนะครับยังไม่หมดเกณฑ์ตรงนี้นะครับดาวคารพบปันทุจรเข้าลาภะอีกนะในพบลาภะพบลาภผลของชาวราศีกันนะครับมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารแค่ดาวศุกร์กับดาวอังคารก็ได้คู่มิตรแล้วศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานะครับยังประกอบไปด้วยดาวพุธอีกนะครับพุธศุกร์คู่ธาตุน้ำคู่ธาตุบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงสุดยอดไหมนะครับโชคลาภมาแล้วเต็มๆนะครับและยังไม่พอครับช่วงนั้นระยะเวลานั้นครับประมาณ 7-8 วันเนี่ยมีตำแหน่งวันที่ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวลาภผลเนี่ยจรมาทับลัคนาคือโชคลาภเองก็มาอยู่ในบ้านเราครับนะมาอยู่กับตัวเราของชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีกันมีอะไรอยู่มีดาวพฤหัสอยู่ดาวจันทร์เข้ามาผสมสัมพันธ์กันเป็นดาวจันทร์กับพฤหัสคู่ธาตุดินเป็นไงฮะส่งผลให้มีความมั่นคงหนักแน่นในเรื่องของโชคลาภลาภผลทั้งเรื่องของอาชีพในเรื่องของลาภลอยและในเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์หมดสำหรับชาวราศีกันในช่วงนั้นโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะครับนะสุดยอดมากๆแล้วสุดท้ายพระเกศคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถิตอยู่ณตำแหน่งเรือนการเงินเพราะฉะนั้นอะไรได้เรื่องของดาวมาช่วยแล้วยังได้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเพราะว่าพระเกศเองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือสิ่งที่มองไม่เห็นคือวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพราะนั้นราศีกันรู้ว่าดวงดีแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบโกยวันที่23สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับราศีกันต้องจำวันนี้ให้ดี 7-8 วันเป็นช่วงกอบโกยของคุณนะครับมีโอกาสที่จะทำกิจการงานใดเร่งมือทำซะเร่งมือทำซะให้บังเกิดผลนะครับแล้วก็อยากจะร่วงนะครับเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสุดๆเลยของปีนี้นะครับที่พลาดไม่ได้นี่แหละครับด้วยเกณฑ์เหล่านี้ส่งผลให้ราศีกันนั้นเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันในช่วงครึ่งปีหลัง2560รังอันดับที่2ครับโอ้โหเป็นไงฮะเราดูดวงกันแบบเข้มข้นนะครับเจาะลึกกันไปเลยนะในเรื่องของวิชาการแล้วก็หลักวิชานะครับคราวนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆราศีหลายๆท่านนะครับอยากจะทราบแล้วว่าแล้วอันดับที่1ล่ะคือราศีอะไรกันแน่นะครับแสดงว่าต้องแบบสุดยอดมากๆเลยนะราศีที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันครึ่งปีหลัง2510อันดับที่1ได้แก่ราศีตุลครับโอ้โหเป็นไงฮะชาวตุลบอกว่าฉันก็แย่มาหลายปีนะรอวันนี้มานานแล้วนะรอวันนี้รอปีนี้รอคำนี้จากหมอแมนมานานแล้วนะครับราศีตุลต้องบอกว่ามันมี2รอบนะ2รอบที่คุณสามารถจะได้ลุ้นในเรื่องของโชคลาภตรงนี้นะครับรอบแรกนะอ่ะบอกก่อนราศีตุลคือผู้ที่เกิด ระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับนะดวงที่คุณเด่นเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภรอบแรกนะครับวันที่16กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคมนับไปเลยนะครับ16กันยายนถึง10ตุลาคมน่าจะกินเวลาประมาณสักเกือบเดือนได้สัก20กว่าวันนะครับปัจจัยข้อแรกดาวพฤหัสย้ายไงย้ายจากราศีกันมาทับราศีตุลทับลัคนาราศีตุลคือคันช่างหรือว่าในทางโหราศาสตร์มีรูปเป็นคนถือคันช่างเป็นราศีมนุษย์เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสทับลัคนาได้ตำแหน่งนักระเกณฑ์นะเรียนแบบรุ่นพี่อย่างราศีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักระเกณฑ์ใครได้เกณฑ์ตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ
มีความโดดเด่นมากกว่าคนธรรมดานะมีดวงดีมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาแล้วนะดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ส่งผลแบบยิ่งใหญ่และชัดเจนนะครับปัจจัยข้อต่อมาดาวศุกร์เป็นดาวพบตนุพบตัวตนของชาวราศีตุลจรเข้าตำแหน่งราภะโชคลาภตัวตนตัวเราไปยืนอยู่บนโชคลาภแล้วนะข้อต่อมาดาวการเงินครับดาวคานเจ้าเรือนการเงินจรเข้าไปสู่ตำแหน่งโชคลาภด้วยอ้าวแล้วทั้งตัวเราทั้งเงินของเราไปอยู่ยืนอยู่บนตำแหน่งโชคลาภตำแหน่งราภะโอ้โหตอนนี้เริ่มมีโชคลาภมาเกาะอยู่ในตัวแล้วเป็นไงยังไม่หมดครับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนโชคลาภเองเจ้าเรือนราภะณจังหวะนั้นโคจรเป็นเกษตรเกษตรคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงสมบูรณ์นะครับความเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือความสมบูรณ์แบบคือความเพอร์เฟกต์เพราะนั้นในเมื่อดาวโชคลาภเนี่ยมันไม่ได้บั่นทอนไม่ได้วิ่งไปซ้ายไปขวามันอยู่ประจำที่ของเขาอยู่ในบ้านของเขาครับนะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านแห่งลาภผลบ้านแห่งโชคลาภแล้วพอเอิ้นช่วงนั้นเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านพอดีเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะนั้นผนึกกำลังเหล่านี้ส่งผลให้ราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันนะในช่วงรอบแรกนี่คือรอบแรกนะครับนะหมอแมนหมายเหตุนิดนึงการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้มาเป็นได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันจริงแต่การเงินยังมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายอยู่นะครับเนื่องจากว่าดาวเสาร์เองยังสถิตณเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนการเงินพูดง่ายในกระเป๋าตังคุณยังมีไวรัสอยู่อ่ะเปิดกระเป๋าตังมายังมีไวรัสอยู่ในนี้เพราะนั้นเราได้มาจริงแต่ไวรัสตัวนี้มันก็ทำลายเงินในกระเป๋าตังออกไปอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ไวรัสตัวนี้จะออกไปเดินทางมาสู่รอบที่2วันที่1ธันวาคมดาวเสาร์ยกย้ายออกไปจากเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินช่วงนี้นะครับรอบแรกยังไม่เท่าไหร่สำหรับราศีตุลรอบ2กลับมารวยหนักกว่าเดิมอีกมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนโตมากกว่าเดิมอีกนะครับโอ้โหนะครับด้วยเกณฑ์ของดาวอังคารกระดุมพระมากุมลักษณ์ลัคนาคือบ้านเรามีเงินเข้ามาแล้วมีเงินเข้ามาดาวคารพบปัตตานิมากุมรักได้ลาภจากคู่ครองคนรักด้วยนะครับ2แล้ว3นะดาวเกศนะครับพระเกศสถิตณราภะได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนะครับได้จากดาวจากวิชาการแล้วยังสิ่งที่มองไม่เห็นยังเกื้อกูลอีกนะครับยังไม่หมดดาวพฤหัสเองที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยได้นาระเกณฑ์นะครับก็มีพลังเขาเรียกว่าส่งอิทธิพลอยู่ตลอดเวลาดาวศุกร์พบตนุตัวตนจรเข้ากระดุมพระคือการเงินหมายถึงตัวของคุณเองก็สามารถหาเงินได้อยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วคุณจะคิดมีความคิดมีสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการหาทรัพย์แล้วมีความสุขเพราะดาวสุขมันคือความสุนทรีในชีวิตความสุขในชีวิตนะมาหมดทั้งเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับมันเขาเรียกว่าครบถ้วนแล้วคนเราเนี่ยสองเรื่องนี้นะดาวพุธตำแหน่งเจ้าเรือนสุภาครับจรเข้ากระดุมพระเพราะนั้นคุณจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการเงินเพราะนั้นคุณต้องได้เงินมากทำให้คนอื่นที่เขามองคุณแล้วมองรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ร่ำรวยขึ้นมาคนนี้มีทรัพย์ขึ้นมาเป็นที่เชิดหน้าชูตานะครับและเกณฑ์ข้อสุดท้ายดาวอาทิตย์ตำแหน่งราภะจรเข้ากระดุมพระคือการเงินดาวโชคลาภครับวิ่งเข้ามาหาตำแหน่งการเงินพูดง่ายๆว่าไอ้ดาวโชคลาภตัวนี้วิ่งมาเข้าในกระเป๋าตังค์คุณเลยอะแล้วโชคลาภการเงินทรัพย์มันจะหนีไปไหนเสียถูกไหมครับนี่แหละครับเกณฑ์ต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่น่าอิจฉาในครึ่งปีหลังปี2560นี้มีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนโตแบบฉับพลันนะครับรั้งอันดับที่1คือดวงดีที่สุดอ่ะนะครับนะแต่รอหน่อยเพราะว่า รอบแรก16กันยายนถึง10ตุลาคมนะครับช่วงนี้พยายามตัดดวงกับโกยและช่วงที่2รอบ2 1ธันวาคมนี่คุณสบายแล้วเขาเรียกว่าตีพุงเลยนะครับนะคราวนี้เรารู้ดวงแล้วทั้ง3ราศีนะรู้แล้วว่าจะมีโชคลาภว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ขอฝากให้หมั่นทำบุญทำกุศล
นะครับหมั่นสร้างบารมีนะให้ทานบารมีนะครับทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับทำบุญเยอะๆนะครับจะช่วยส่งเสริมดวงชะตานะครับจากร้ายกลายดีจากที่จะดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ต้องเสียใจนะครับนะอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นมากเท่า3ราศีนี้นะครับแต่ว่าขอให้ดำเนินชีวิตนะครับต่อไปด้วยหลักธรรมนะที่เรายึดเหนี่ยวแล้วกันนะครับแล้วก็หมอแมนแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านในช่องนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนะถือซะว่าเราเป็นครอบครัวบ้านดวงเหมือนกันนะครับแล้วก็แวะเวียนผัดเปลี่ยนกันมานะครับเพื่อมอบกำลังใจให้กับทุกท่านอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Immediate Channel Asia 168นะครับผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการติดต่อก็0851964747นะครับติดต่อโดยตรงกับรายการบ้านดวงได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ